เดิมนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวจะเทสให้ฟังอีกรอบหนึ่งผมไม่ได้รีวิวนานแล้วฮะก็ผมใส่มาตั้งแต่ใส่มาไม่เคยโดนเลยขาดตลอดเปิดโซนด้วยกันเรียกบ่อยโซนประสบการณ์โซนดูดีดูดใส่ได้เลยไม่ต้องโมอะไรเทคนิคการใส่นะครับก็คือเนี่ยตัวนี้ผมจะทำแบบว่าไม่ได้ใช้สายรัดไม่ใช่เข็มขัดรัดมันจะเป็นแบบสวมที่สนิทนะฮะก็ให้ใช้หาโซนิกหรือน้ำมันเราเลือกใส่ไปก่อนแล้วก็สวมเข้าได้เลยครับตั้งง่ายแล้วก็ตัวนี้ก็จะมาบังหูตัวนี้หูเดิมไว้แล้วก็ตรงเนี้ยผมจะทำปลายท่อเนี่ยมันจะต่ำกว่าเดิมหน่อยนึงเพราะว่าปลายท่อเดิมมันจะเชิดขึ้นอย่างนี้ครับเวลาเราจะใส่แหลกข้างแล้วก็ใส่กระเป๋ายาวใส่ไม่ได้มันจะติดแต่อันนี้ผมจะทำต่ำลงอีกเวลาเราจะใส่แหลกกระเป๋าเป็นกระเป๋าไปยาวมันจะใส่ได้ครับแล้วก็มันไม่เชิดขึ้นมากเห็นไหมมันจะสวยกว่ามันจะองศาบาลานซ์กว่าเนี่ยใส่ง่ายๆแค่นี้เองคือถ้าเป็นท่อเดิมอ่ะเราจะใส่แหลกกระเป๋าข้างได้แค่แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่ยาวมันจะติดท่อแต่อันนี้องศาตัวนี้ผมทำให้มันต่ำลงแล้วคราวนี้เราจะใส่กระเป๋ายาวได้เดี๋ยวดูครับติดแหลกข้างนี้ก็ถ้าสั่งไปก็คือเปลี่ยนเองได้ง่ายๆถ้ามีเครื่องมือมีเบอร์10เบอร์12เบอร์13อันนี้น้ำมันหล่อลื่นหรือน้ำมันโซนิกฉีดไปก่อนมันจะเข้าง่ายหน่อยคือผมจะทำเป็นแบบสวมแล้วสนิทพอดีอ่ะก็นี่กดลงนิดนึงผมกดขึ้นเดียวฟังเสียงดูเดี๋ยวผมติดให้ฟังครับตัวนี้ก็เป็น
แหลกข้างสแตนเลสนะครับเป็นสแตนเลส 3.4 พับได้สนใจสั่งได้ครับฝาท่อเดิมนะครับมันจะติดตัวนี้มันจะใส่ตัวนี้ไม่ได้อันนี้เราสามารถใส่เป็นกระเป๋ายาวได้เพราะว่าองศาท่อมันต่ำลงกระเป๋าที่นั่งโอเคครับก็ติดตั้งเรียบร้อยนะฮะก็เสียงก็ประมาณในคลิปให้ฟังนะฮะจะฟังแค่เสียงก็คือฟังจากหูฟังนะครับความทุ้มความอะไรมันจะตัวจริงมันเสียงมันจะสมจริงมากกว่าแล้วก็แหลกหรือว่าสนใจนะครับก็ทักมาได้นะครับนี่เราจะมาทดสอบความดังของเสียงรถแล้วก็วิธีการขับนะฮะว่าจริงๆแล้วมันไม่ค่อยดังมากอะไรวางอย่างนี้